คอนนิจิวามินาซังวาตาชิวะโซระโซระ ACG วันนี้ก็มาอยู่กับเกมคืนหลอนซ่อนทางหรือ Night Driver นะครับผมคิดว่าโซระน่าจะได้ฉากจบแบบรถความ อย่าแช่งกันแต่เริ่มสิเอาตามตรงนะผมได้ยินมาจากมาม้ามาว่านี่คือ Silent Hill ที่บ้านซึ่งโอเคผมเชื่อดูมันจะหนาไปไหนเนี่ยหมอกเนี่ยหนาชิบเป๋งเลยโอ้โหชิวจะตายแบบเงี้ยใครว่าผมขับรถแย่ไม่มีแม่ทุกอย่างปกติดีว่าแต่หมอกมันจะหนาไปไหนเนี่ยเนี่ยเราก็แค่มาขับรถชิวๆเล่นมองทางเรื่อยๆแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรขึ้นทุกคนไม่ได้เห็นอะไรทุกคนไม่ได้เห็นอะไรทั้งนั้นทุกอย่างเป็นเพียงความฝันไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่ซะไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงเออใช่เกมนี้เหมือนผมสังเกตเห็นว่ามันมีคอลเลกเตอร์เก็บเอนดิ้งเยอะมากเลยนะและเมื่อกี้นี่ก็คือหนึ่งในเอนดิ้งใช่ไหมอยากเตะยังไม่ทันไรเลยโอเคผมว่าถ้าผมจะอ่านแชทหรืออ่านมือถือนะลดความเร็วลงหน่อยโอเคไม่ต้องห่วงรอบนี้จริงจังขวดทางเลี้ยวนี่คนต้องลดความเร็วลงหน่อยล้มตรงเลี้ยวนี่หลายรอบแล้วทีเนี้ยได้แบบขับรถชนวิวจริงๆแล้วไม่มีอะไรต้องกลัวไม่ล้มหรอกทุกอย่างเป็นเพียงความฝันผมไม่เคยขับรถแย่พี่โซราควรเปิดเพลงบางครั้งเผื่อจะมีอะไรผิดปกติเหรออ้าวก็ได้ก็หวังว่าผมจะไม่โดนอะไรก่อนคืนมิดมืดอากาศหนาวแน่นขับรถคนเดียวบนถนนเสียงไฟสลัวเงาดำคุณได้บรรยากาศจัดๆนี่ทางใหม่หรือทางเก่าเนี่ยผมดูไม่ออกฮะเมื่อกี้นี้โดนรีเทิร์นไปเลยไม่มั่นใจว่าตอนนี้อยู่ทางใหม่หรือเปล่าเฮ้ยทางเก่าดีกว่าใช่ไหมแปลกๆแฮะใช่ตอนนี้เวลาตีหนึ่งผมเห็นแล้วอะไรอ่ะฮะขับรถโอ้รถข้างหลังอะไรเราเอาอะไรเฮ้ยเป็นอะไรบนถนนเขาไม่เห็นทำแบบนี้นะเฮ้ยตำรวจผมโดนรถก่อกวนอะไรเนี่ยไอ้คนข้างหลังนี่เฮ้ยโอ้ทำแบบนี้บนถนนนี่แบบอันตรายมากเอ้ยอุ้ยเอ้าเออไปเลยไปไหนก็ไปฮะเดี๋ยวเมื่อกี้มันเลี้ยวอะไรคนบ้านวะเฮ้ยเดี๋ยวมันทำแบบนี้ได้ด้วยโอ๊ยเอาแล้วมันติดไงติดค้างวันเดียวเรียบร้อยเลยไอ้ห่าเลยปวดหัวเลยเจออย่างนี้นี่ปวดหัวเลยโอ้โหเครียดใครสอนขับรถเนี่ยสอนผมหน่อยเขาแบบอะไรนะหันรถบิดได้แบบสุดยอดมากเลยผมอยากบิดแบบนั้นได้บ้างไม่มีอะไรก็แค่แถวนี้ไททันชุดชุมนิดหน่อยไม่มีอะไรจริงๆแค่แถวนี้ไททันชุดชุมนิดนึงพอไปจินรถมันก็จะมีเบี้ยวๆแบบนี้หรือเปล่านะตอนขับเนี่ย
เพราะงั้นเลยต้องถือพวงมาลัยไว้ตลอดโอ้โหหมายถึงปองแล้วนะเปลไม่ใช่ไม่ใช่เปลมันคือเขาคือโอ้โหโอ้โหโอ้โหขอทางหน่อยครับปี๊บบีบแต่ไล่ไหมครับโอ้โหกลางทางถนนเลยเดินเดินการถนนแบบนี้อันตรายนะครับพี่แถวนี้ให้ท่านชุดชมไม่มีอะไรมากเอ้าเอ้ากลับมาตีกลับมาเที่ยงคืนอะไรไหมเพราะแสดงว่าเพราะแสดงเดี๋ยวนะโอ้เดี๋ยวผมว่าผมเก็ตละเอออย่างที่ท่านโยรอนบอกจริงด้วยเหมือนกับเกมทานอดที่8ผมว่าผมเก็ตละถ้าเราเจออะไรที่มันไม่ปกติเราต้องออกซ้ายไปทางศาลเจ้าใช่ไหมส่วนทางปกติก็คือเข้าอุโมงค์อ๋อโอเคถ้าแบบนั้นก็พอจะเก็ตวิธีกลับบ้านแล้วโอเครอบนี้ไม่มีอะไรผิดปกติไปต่อยาวๆครับพี่น้องเก็ตบุญให้ไทยท่านส่งบุญให้ไทยท่านมันจะมีอยู่2 อย่างอะถ้าไม่ใช่ไททันก็ไอ้ปื๊ดที่ใช้พลังนะตีพ่อตีแม่อีกแล้วด้วยพลังแห่งการตีพ่อตีแม่กูจะดูดยาให้หมดโลกไปเลยช้า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 แล้วรอบนี้ก็ดูไม่มีอะไรเลยนะเขาแค่กำลังฝึกกายกรรมก่อนกลับบ้านแหละไม่มีอะไรหรอกเขาแค่เห็นที่นี่มันเงียบสงบดีเลยมาฝึกเล่นกายกรรมเฉยๆทุกอย่างปกติดีสบตากันซะด้วยจะพอมาหลายช่วยด้วยอะไรทุกคนโอ้คนปกติแหละแค่มันมืดก็เลยแบบเห็นเขาอะไรนะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อยู่ในที่มืดใครๆก็ตาเรืองแสงกันทั้งนั้นแหละทุกอย่างปกติแค่ห้อยหัวลงมาจากศาลาอ้าวยายติดรถไหมยายยายเขาจะเดินกลับบ้านตั้งแต่ถนนตรงนี้เลยเหรอโหกลับถึงกี่โมงเนี่ยยายผมนี่อะไรอะอะไรอะอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ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 ้ยยายจ๋าโอ้ก็บอกให้ติดรถไงเอ้าโอ้ผมก็บอกให้ติดรถตั้งแต่ทีแรกเอาไปแล้วเหรอยายเอ้ยหรือขึ้นมาบนรถแล้ววะยายโอ้ยายสปีดโอ้ยายเลยยายโอ้ยายโอ้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 ยก็บ่อยขึ้นมาไงอย่ามันเคาะรถทำไมเรายายโอ้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 โอ้โอ้โอ้ใจเย็นโอ้ใจเย็นโอ้ยโอ้ยเฮ้ยยายว่าแบบนี้มองทางไม่รู้เรื่องโอ้ก็บอกให้ใจเย็นไงละยายโอ้ขอแสลงเชียวหน้าสั่นไปหมดละยายโอ้โหอะไรมาโอ้โหปู่เลยมาลงกับรถพี่โซระก็ไปลงกับปู่เนี่ยมาลงกับผมทำไมอะไรวะอ๋อช้างอ๋อนี่ไงตามที่เขาเขียนเลยว่าระวังช้างอะไรนะขับรถระวังช้างอ่ะแล้วจะผ่านยังไงเนี่ยกี่ตัวเนี่ยรอเขาไปก่อนรอน้องๆเขาไปก่อนเดินทางดีๆนะน้องอันนี้ผมว่าผมต้องขับผ่านใช่ไหมดูแล้วไม่น่าหมดน่าจะต้องขับผ่านโอเคโหมาเป็นกองทัพเลยอันนั้นนับว่าเป็นสิ่งผิดปกติบอใช่บออะไรอ่ะจะได้เสียงเงินตามมาหลอกหลอนอะไรอ่ะน้องช้างก็ไม่ได้ชนนี่นาอันนี้นับใช่ไหมเออ
ฮัลโหลมาเดอะฟักตาแดงมาเลยโอ้น้องตาแดงมาเลยน้องมาขอเพิ่มระยะก่อนเห็นรถข้างๆมั้ยน่ะเห็นมั้ยรถข้างๆล้มอยู่น่ะรถต้นอย่านะน้องอย่าตามพี่ไม่ทันหรอกน้องไม่รู้ไปโกรธใครมารถคันเมื่อกี้น่าจะชนน้องเขาแต่เราไม่ชนเราวิ่งฝ่ารอบนี้คนธรรมดาแล้วบ้างไม่น่ามีอะไรหรอกบ้าง5:00 แล้วเนี่ยโอ้ยอีกแค่ชั่วโมงเดียวก็7ก็6:00 แล้วเนี่ยสรุปแล้วเราต้องอยู่จนถึงกี่โมงนะ7:00 เช้าเลยเหรออีกชั่วโมงเดียวก็บ้านผมนี่6:00 เช้านี่แดดเริ่มขึ้นเลยนะนี่มันยังอะไรคือดวงจันทร์ยังส่องสว่างอยู่ตรงนั้นอยู่เลยลองเปิดเพลงแต่ตรงนี้ดูโอ้โหผมนี่พนมมือเลยผมนี่พนมมือเลยช่อนสวดมนต์ไม่มีอะไรช่อนสวดมนต์สวดบทสวดศพเอามาสวดได้เอาสวดได้พี่ได้อยู่เนี่ยนั่นแหละช่อนสวดมนต์พุ่งไปแล้วเช้าแล้วเว้ยแสงแดดอบอุ่นนกน้อยร้องเพลงบรรยากาศแบบนี้เด็กเห็นเธอใช่เราไม่ควรพูดถึงบทพี่คนนั้นหรือเปล่าไอ้เราไม่ต้องมองแล้วใช่ไหมมันไม่น่ามีอะไรผิดปกตินะบอหรือเช้าขนาดนี้มันยังมีอะไรให้ต้องสังเกตอีก7:00ถอยหลังได้ด้วยเหรอเอาจริงโอ้มีคาสีนด้วยโอ้กลับบ้านเราเบอกแล้วขับรถชิวๆไม่มีอะไรกลัวเลยผงผีอะไรไม่มีที่เห็นน่ะอะไรนะมีแค่คุณยายไททันนักกายกรรมช้างพูดไปยังนะนั่นแหละไม่มีผีเลยนี่เครดิตผู้สร้างเกมในสตูดิโอนี้ขอบคุณที่เล่นทุกคนจำชื่อกันด้วยเนาะอีกสักรอบมาผมอยากรู้เหมือนกันว่าขับถอยหลังจะเป็นยังไงมีให้ดูฉากจบด้วยนะเดี๋ยวรอบนี้ลองถอยหลังดูพอเช้าแล้วจะลองถอยหลังดู แต่ต้องไปถึงเช้าให้ได้ก่อนนะโอ้แต่ว่าอย่างอื่นนี่มันเยอะมากเลยนะเท่าที่ดูเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหผู้หญิงไหน มีผู้หญิงด้วยเหรอแต่ก็เจอคุณยายแล้วนี่ก็นับเป็นผู้หญิงใช่ไหมไม่มีอะไรหรอกรอบนี้โอ้ขับตรงเข้าอุโมงค์ไปเลยเนาะไม่มีอะไรไม่เห็นมีอะไรเลยป้ายเหรอฮะเมื่อกี้ป้ายเหรอมีอะไรแปลกๆในป้ายด้วยเหรอแล้วผมไม่ทันมองฮะถ้ามีผมออกซ้ายแล้วกันไม่ทันมองฮะใช่ไหมมีจริงใช่ไหมถ้าทุกท่านบอกว่าบนป้ายมันมีอะไรอยู่จริงงั้นผมออกซ้ายเลยแล้วผมไม่เห็นฮะมีจริงมีจริงฮะคืออะไรอ่ะผมไม่ทันได้มองผมต้องสังเกตป้ายมากกว่านี้ละผมว่าผมน่าจะพลาดป้ายบ่อยมั้งเนี่ยเฮ้ยมันแบบไม่มีมันดูผมก็เหล่ป้ายแล้วนะแต่ผมไม่เห็นอะไรสังเกตในตอนมองเลยป้ายมันสลับด้วยเหรอคำถามที่2ถ้าคอร์สได้แล้วเต้นเพลงเซ็กซี่แซ่บได้ไหมอันนี้เป็นความชอบของน้องอ่ะผมห้ามไม่ได้ยังไงก็อะไรอ่ะ
คุณผู้หญิงดึกๆป่านนี้ทำไมมานั่งอะไรอยู่ริมศาลาหรอครับมีเสียงแง้งด้วยเราเปิดเพลงดีกว่าเนอะไม่ทราบว่าประธานลาดด้วยแม่งไงคือว่าไม่ทราบว่าน้องอยากจะไปไหนเหรอพี่นะพาไปส่งได้นะขอแค่น้องบอกดีๆไม่ต้องยิ้มแบบนั้นอย่ายิ้มแบบนั้นให้พี่เลยพี่ไม่เคยชอบเท่าไหร่คือว่าพี่ไม่รู้หรอกนะว่าน้องน่ะขึ้นมาบนรถพี่ตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ในเมื่อน้องขึ้นมาแล้วเราก็ควรจะญาติดีต่อกันไว้น้องจะไปทำอะไรพี่ใช่ไหมไอ้จังหวะมันใกล้จังหวะก็ติดรถดีๆก็ดีแหละแต่ไม่ต้องทำหน้าแบบนั้นก็ได้เดี๋ยวพี่ร้องเพลงให้ฟังไหมจ๊ะอย่ายิ้มแบบนั้นเลยมันไม่ดีหรอกนะเปิดไฟให้คิดถูกคิดผิดนี่เปิดไฟให้เนี่ยทำให้มันร้อนไปเถอะอีกโอ้แม่เจ้าโอ้แม่งเว้ยน้องอยากจะไปจอดไหนดีล่ะเราไม่ทำอะไรพี่ใช่ไหมแค่ติดรถมาด้วยเฉยๆแหละเดี๋ยวพาไปส่งพาไปส่งไหนดีวะไปวัดพี่น้องดูแลต้องการสะดอกคอเดี๋ยวพี่เรียกหลวงพ่อดีๆขังๆก็มาให้เลยไปเอาละทีเงี้ยเพลงไม่มาอีกโอ้มากระซิบข้างหูด้วยมีโลหมอกมันด่ามันมองทางไม่ค่อยเห็นไม่ต้องใกล้ขนาดนั้นก็ได้ใกล้จังเลยกินปากไม่ใช่เลือดตลกมันจะน้องกลับพี่ยืนสเต็ปซิวไปพี่ยังอยู่เลยตาเธอฉันสวยสวยHey!
ช่วยด้วยท่านเทพอะไรช่วยผมด้วยโอ้โหมันจะดูอีกขอเวลาพักขอพักดื่มน้ำเลยขนาดนี้เราก็ได้พาเธอคนนั้นไปส่งที่บ้านคนเธออย่างปลอดภัยสบายใจได้เธอไม่ได้แปลกตรงไหนเลยจริงๆเธอก็แค่ผู้หญิงแสนสวยที่มาโบกรถรอกลับบ้านก็เท่านั้นเองทุกอย่างปกติดีทุกอย่างโอเคผมไม่มีปัญหาอะไรผมสบายดีโอ้สบายดีจริงฟันเสียก็โล่เฮ้ยผมก็เปิดแอร์เบอร์สุดนะทำไมมันร้อนจังวะเหงื่อท่วมตัวเลยแน่ใจสิโอ้โหแน่ใจมีอะไรไม่แน่ใจบ้างเอ้ยวุ้ยวุ้ยขับรถมองทางไปสิเออหรือว่าเราอยู่ผิดเลนเดนไหมปกติถนนประเทศไทยมันต้องอยู่เลนไหนนะหนาวอะไรเนี่ยเหงื่อท่วมเลยเนี่ยเร่งแอร์หน่อยดิรถยี่ห้ออะไรเนี่ยเปิดแอร์แรงกว่านี้ไม่ได้อ่ะฮะโอ้โหโอ้โหโอ้แซบอีหลีกำลังซอยจุอยู่เลยแซบหลายพี่อร่อยผมไปก่อนนะพี่ไปแล้วไปตามมานะซอยจุ๊พี่พี่เดี๋ยวบอกว่าไม่ต้องตามมาโอ้โหโอ้ยังมีอุ้ยโอ้โหโอ้ยมันชนรถเด้งเลยสองตัวแล้วด้วยโอ้ยพี่โอ้โหก็ไปซอยจุ๊ต่อเนี่ยจะมาชนทำไมเนี่ยเกียร์ทางเลี้ยวตรงนี้ชะบัดไม่ใช่อะไรเลี้ยวยากเอามาอีกโอ้โหโอ้พี่ก็ไปซอยจุต่อสิจะมาหาผมทำไมเราผมไม่ได้จะกินด้วยเอาหน้าเนี่ยโอ้โหเอาทะลุเลยโอ้โหทะลุกระจกไปข้างหลังเลยโอ้โหโอ้ยไปไหนก็ไปดูทานบนเขาด้วยเหรอโอ้บนเขาก็มีเหรอเดี๋ยวก่อนเหมือนศาลานี้ที่คุณผู้หญิงคนนั้นเขามารอรถนี่ปกติมันเปิดไฟไม่ใช่เหรอสงสัยไฟเสียรอบนี้ใช่ไหมแค่ไฟเสียเฉยๆอ่ะไม่มีอะไรเนาะไม่มีอะไรแหละแค่ไฟเสียแหละยังหักซ้ายเลยเนี่ยผมว่าไม่นับผมว่ามันนับแหละก็ปกติไฟมันติดอยู่ตลอดเวลาดิใช่ไหม
เนี่ย7โมงเช้าแล้วเจ็ดโมงเช้าแล้วเอ๊มาดูว่าท่านพูดถูกป่าวว่ามีฉากจบลับจริงไหมหรือจะเราจะโดนรถชนอันนั้นไงกูว่าแล้วเช้าแล้วก็เป็นศพทีนี้โอ๊ยขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้จนจบมากเลยนะครับก็คิดอยู่ว่าเกมนี้เอามาไลค์ก็น่าจะสนุกเอามาตัดต่อคลิปก็น่าจะสนุกผมก็เลยตัดสินใจว่าตอนไลค์ผมจะอัดคลิปไปด้วยเลยก็เลยได้ออกมาเป็นช่วงรวมฟันนี่โมเมนต์จากในไลค์ที่แล้วนั่นแหละนะครับก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะครับอ๋อแล้วก็ผลงานดีๆฝีมือคนไทยแบบนี้ก็อย่าลืมไปสนับสนุนเขากันด้วยนะครับต้นขอขอบคุณคุณซีลาคัสสตูดิโอหรือคุณซีบราแมน555จริงๆนะครับที่ทำเกมสนุกๆแบบนี้ออกมาบอกเลยว่าผมจะรอเกมตัวต่อไปของท่านแน่นอนแต่ตอนนั้นผมมีตังค์นะก็จะพยายามซื้อนะครับคือต้นบอกเลยว่าปกติแล้วผมจะมีปัญหากับการอัด Funny Moment ย้อนหลังไลฟ์สตรีมมากเลยเนื่องจากว่าช่วงแรกๆผมไม่รู้วิธีการเล่นไปแล้วอัดไปด้วยโดยที่ตัวเสียงของคลิปถูกทำแยกไว้เพื่อตัดต่อง่ายๆด้วยนะครับแต่ตอนนี้ไปเรียนวิชามาแล้วหลังจากนี้ก็น่าจะมี Funny Moment จัดในไลฟ์ออกมาให้ทุกคนได้ดูอีกเยอะขึ้นแน่นอนนะครับส่วนใครที่หลงมาดูคลิปนี้แล้วยังไม่เคยดูคลิปตัวเต็มก็สามารถดูไลฟ์ย้อนหลังได้ที่ตัวไอด้านขวาบนได้เลยนะครับหรือจะดูไปจนถึงตอนจบคลิปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าผมแปะตัวดูย้อนหลังสำหรับไลฟ์นั้นอยู่สำหรับใครที่ยังไม่เคยดูก็จะได้เข้าไปดูแบบเต็มๆกันได้เลยนะครับยังไงถ้าทุกคนอยากจะออกไอเดียความคิดเห็นยังไงเพื่อเสริมให้การทำ Funny Moment ย้อนหลังของผมนี้ออกมาดูดีมากยิ่งขึ้นหรือว่าสนุกมากยิ่งขึ้นก็สามารถเสนอไอเดียกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับรวมไปถึงใครที่อยากจะสนับสนุนผลงานดีๆของผมให้มีคนเห็นมากขึ้นไปอีกก็สามารถทำได้ด้วยการคอมเมนต์หรือกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆเพื่อที่จะทำให้คลิปนี้ของผมได้กระจายไปถึงคนที่ยังไม่เคยได้ดูได้รับชมผลงานนี้ของผมได้มากขึ้นด้วยนะครับและต้องขอขอบคุณสมาชิกนักข้ามเวลาทุกท่านที่ยังคอยเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมมาจนถึงตอนนี้ด้วยนะครับขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับการสนับสนุนกับทุกท่านเลยสำหรับการผจญภัยในคลิปนี้ก็ควรจะจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไลน์หน้ามาดูกันว่าอนาคตจะมีเรื่องราวอะไรให้เราติดตามอีกจะมีการผจญภัยแบบไหนให้เราได้สนุกกันอีกก็คอยติดตามชมสำหรับวันนี้อาริกาโตคุไซมาสเซยานาระมินาซังตอนกลางคืนก็ขับรถดีๆกันด้วยนะครับ